ร่างงบประมาณรายจ่ายปี2568นั้นรัฐบาลได้นำเสนอต่อสภยอยาแห่งนี้ในยอดวงเงิน3.752ล้านล้านบาทคิดเป็น19.2%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยทั้งหมดและเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2567 2.72 0 0 0ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ7.8%แต่ที่เพิ่มขึ้นท่านปานครับโดยเฉพาะในส่วนของงบกลางซึ่งตั้งไว้85,745ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2517 2แสนล้านบาทท่านานครับในส่วนที่เพิ่มขึ้น2องแสนล้านบาทเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่า เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับโครงการดิจิตอลวอ l เล็ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ย1 5 2 0ง0ล้านบาทซึ่งขณะนี้โครงการนี้ยังไม่มีรูปแบบและวิธีการชัดเจนที่จะแจกให้กับประชาชนและวงเงิน1,52 0 0 0ล้านบาทก็เป็นวงเงินที่ไม่เพียงพอที่จะแจกให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล และที่สำคัญก็คือว่างบประมาณปีนี้เป็นงบประมาณที่ตั้งไว้กู้เพื่อชดเชยงบประมาณที่เกินรายรับถึง865,000ล้านบาทหรือคิดเป็น4.5%ของ GDP ผมเลยบอกท่านประธานสภาที่ครบครับผมเลยให้ฉายา การตั้งงบประมาณในครั้งนี้ว่ารัฐาบาลคือนักวิ่งราวซั์ครับท่านประธานครับที่ไม่ได้บอกว่าเป็นโจนปรปล้นทรั์เนี่ยเ <_ d Bear> พราะบอกว่าเป็นนักวิ่งราวรัพย์เพราะเนื่องจากว่ารัฐาบาลได้เอาได้ตั้งวงเงินที่กู้เพื่อชเฉยถึง8แสนแปดแสนหกหมืว่าล้านบาทโดยเอาประเทศและประชาชนเป็นผู้ค้ำประกัน กู้เสร็จมาก็เอาเงินทั้งหมดจะมาแจกประชาชนและบอกว่าเป็นผลงานตัวเองไอ้น,นี่มันวิ่งราวทรับชัดๆท่านประธานครับแต่ดีนะครับที่กู้แล้วยังมีจิตสํานึกและยังจะมาแจกให้ประชาชนถ้ากู้แล้วเก็บไปเลยเนี่ยไอ้น,นี่ปล้นทรัพย์ท่านประธานครับที่ผมเรียนกับท่านประธานอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับท่านประธานครับเราตั้งงบประมาณขาดดุลมาแล้วเป็นระยะเวลาหลายปี โดยเฉพาะงบประมาณปีนี้ครับเป็นการตั้งงบประมาณขาดดุลสูงสุดในรอบ36ปีซึ่งหลายประเทศมีปัญหาเรือรังแบบนี้ครับและหลายประเทศส่วนใหญ่แทบจะไม่ตั้งงบการกู้เพื่อชดชเชยให้มากกว่า3%ของา g d p ครับแต่งบประมาณปี68ของประเทศไทยครับเราตั้ง มีการกู้ชดเชยของค่า GDP อยู่ที่4.5เปอร์เซ็นต์นะท่านประธานครับปีที่แล้ว4.3ปีนี้4.5สองปีติดกันมีการกู้ชดเชยรายจ่ายสูงกว่ารายได้แบบที่ไม่เคยทำมาก่อนและเกินกว่า3เเของ GDP เป็นนัยยะที่ส่งผลกระทบทางวินัยการคลังของประเทศระยะย,ยาวครับท่านประธานหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับที่ต้องการแผ่นสไลด์แผ่นนี้ถึงยังไม่มานะครับ ผมจะอธิบายให้ฟังปี62เราตั้งสูงกว่า GDP 2.1 63 64 65เรามีสาการณโควิดเราตั้งไว้ที่4.9 4.0 66เหลือ3.5พอปีนี้ปีที่แล้วปีนี้4.5หมดครับท่านนะครับพอไปถ้าเราตั้งอย่างนี้ตลอดนะครับปี70 71ไม่ไปถึง6%ครับท่านทาน นี่เป็นปัญหาของรัฐบาลที่รัฐบาลต้องกลับไปทบทวนว่าการตั้งงบประมาณที่เกินดุลที่ขาดดุลและต้องกู้เฉยๆทาอย่างไรให้อยู่ในกรอบของก้า GDP ไม่เกิน3%าเร์เซนตนะท่านประธานครับและสิ่งที่น่ากังวลของงบประมาณปีนี้ครับเราตั้งไว้เพื่อใช้หนี้ให้กับภาครัฐจํานวน4ี่แสนล้านบาทแท่านประธานทราบไหมครับ 4แสนล้านบาทที่ชดใช้นี่ให้กับภาครัฐเป็นเงินต้นแก้หนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทครับและเป็นดอกเบี้ยถึงสองแสนห้าหมื่นล้านบาทเห็นได้ว่าดอกเบี้ยเงินต้นส่วนดอกเบี้ยนี่สาระห้ามเกิน10เซแต่ตอนนี้เกินมาแล้ว9%้าเอร์เซตแล้วครับท่านประธานครับเ <c oughs> มื่อไรครบ1 0ก็จะทำให้ประเทศขาดความน่าเชื่อถือท่านประธานครับ นี่สาธณะปีนี้สูงสุดในรอบ29ปี GDP เขาบอกห้ามเกินนี่สาธรณะห้ามเกิน60%ปีนี้ของเรา67.9%ท่านประธานครับสูงไป7.9%แล้วครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับสัดส่วนดอกเบี้ยต่อรายได้มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อเนื่อง ทุกปีทุกปีเงินที่ได้มาก็ต้องมีภาระาจ่ายดอกเบี้ยเครดิตความน่าเชื่อถือของประเทศก็จะลดลงรัฐบาลที่มีผู้นำประเทศบอกว่าเป็นนักบริหารบริษัทและประสบความสําเร็จในการบริหารบริษัทแต่วันที่บริหารประเทศชาติเกือบจะครบหนึ่งปีแล้วกลับนำประเทศเข้าสู่วิกฤตและเกือบเจ๊งแล้วท่านประธานครับ นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องกลับไปทบทวนกลับไปตั้งหลักให้ดีตั้งกาฎให้ดีครับผมเชื่อว่าในหลายในคอรมอของท่านมีหลายท่านมีคนเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจท่านมีคณะทํำงานท่านเอาไปใช้สิครับท่านเลือกใช้ในสิ่งที่ถูกต้องเลือกใช้ในสิ่งที่ควรใช้ท่านอย่าใช้คนผิดกับงานท่านตั้งคนต้องพิจารณาดูให้ดีครับ นี่เป็นสิ่งที่ผมเกินมาว่าเป็นภาพรวมของการตั้งงบมาณคร่าวๆว,ว่าผมมีแนวคิดอย่างนี้และในส่วนที่ผมจะลงรายละเอียดในวันนี้ท่านปรานครับผมจะลงรายละเอียดในส่วนของงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรัฐบาลประกาศมาตลอดว่าจะกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าจใจท้องถิ่นจัดการตนเองว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดนั่นเป็นวาฒกรรมแค่ลมปากที่พูดให้สวยหรูและสร้างความหวังให้กับพี่น้องชาวท้องถิน่นทั้งประเทศไทยที่มีอยู่หลายพันท้องถิน่นท่านปรธานครับตั้งแต่เรามีพระราชบัญญัติกระจายอำนาจสูงกรปกครองส่วนท้องถิน่นเมื่อปี2512ท่านประธานครับกรอบกำหนดว่า เราต้องจัดสรรไม่ต่ำกว่า25และควรจะจัดสรรไปถึง35าทท่านครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เดินทางมาแล้ว25ปีที่หน้าสังเวทที่หน้าเป็นห่วงที่น่าเวทนาเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นมาถึงวันนี้เดินทางมาอยู่ที่29.1%ของปีข้ามันปี68ปครับสูงสุดแล้วครับ สูงสุดเพราะอะไรครับเราให้ไว้800,000กว่าล้านบาท839,000ล้านบาทคิดเป็นเงิน29.1แต่วันนี้ทาา่านประธานทราบไหมครับองค์กรปกคกองส่วนท้องถิ่นเขามีแต่ภารกิจเขามีแต่ง,งานแต่เขาไม่มีเงินเขาต้องรับผิดชอบชีวิตประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายท่านปรา,านครับ ท่านประธานก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรระบบเขตเลือกตั้งเหมือนกันท่านอยู่พิษณุโลกเหมือนกันเวลารถไม่เก็บขยะไฟดับน้ํามไม่ไหลถนนพังท้องถิ่นซ่อมไหมครับเวลาคนป่วยเวลาจะไปส่งคนไปโงปรงพยาบาลเวลาคนไม่มีเงินทาศพท้องถิ่นไหมครับแต่วันนี้เราให้เงินเขาแก้29.1%แหละครับท่านประธานครับ และเขาไปหานทั้งหมดนะครับเขาทาได้นะครับพอมาดูอีก่ทจำนครับมาดูว่าไอประมาณการรายได้ของท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ปี2556ถึงปี2565ขาดทุกปีครับประมาณการรายได้เขาสูงแต่จัดสรรให้เขาต่ำอีกครับพอลงมาอีกครับภาษีจัดเก็บที่ดินเขาก็จัดเก็บไม่ได้ครับ แล้วผมถามว่าท้องถิ่นเขาจะอยู่ได้อย่างไรปรยคเกดไม่ต้องพูดเลยครับแต่ละองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นได้เงินหนุนนไปที่ละไม่เกินหนึ่งโครงการครับแต่ถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้เขาให้นโยบายต้องบุกเบิกถนนในที่ที่มีพี่น้องราษฎรอยู่เขาจะทำได้อย่างไรท่านปรานถ้าในเมื่อเขาไม่มีเงินขอแผ่นสไลด์ที่มีไรายได้กับท้องถิน่น ดูให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นได้หน่อยนะครับต้องกานดูนะครับรายได้องค์กรปกครองส่วนจินจัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้อยู่ที่4 6 1 2 4 5ล้านบาทครับแบ่งเป็นเงินุดหนุนทยอยลงมาองค์การบริหารตำบนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลกองทุนประชาชฐสวัสดิการ และจังหวัดกลุ่มจังหวัดอีครับปีนี้ได้เพิ่มมา5 0 0กว่าล้านเพราะจังหวัดและกลุ่มจังหวัดงบปูว่าในการจังหวัดสามารถตั้งในส่วนของท้องถิ่นได้ครับแล้วตัวเลข8 3 9 0 0 0ล้านเนี่ยมันจะเพียงพอเลยครับโดยเฉพาะองค์การหมหาชนจังหวัดครับและจัดสรรในทั้งประเทศ76ที่แค่2 9 5 8 1 000, ล้านบาทครับแต่คอทมอได้ไปถึง28,000ล้านบาทครับ ซึ่งกทมมีคน5ล้านกว่าคนแต่องค์การบริหารจังหวัดทั้งประเทศมีคน60กว่าล้านคนครับได้ไปแค่29,000ล้านบาทครับจริงๆแล้วทาจานครับงบสองถิ่นในปีนี้นะครับผมก็มีความคาดหวังว่ารัฐบาลจะจัดสรรให้ครบ35เซนครับนี่29.1ขาดแค่5.9ครับท่า,ทาครับครับ ขาดแค่อีกแสนกว่าล้านครับท่านนายกตรีที่คารพบท่านนายกตรีที่เป็นบุคคลที่วยสวยที่สุดในประเทศแล้วตอนนี้ครับท่านเอาเงินงบกลางของท่านหนึ่งแสนกว่าล้านนะครับขาดอีกประมาณหนึ่งแสนเจ็ดมื่หนึ่งันล้านท่านเอาหนึ่งแสนเจ็ดหมืหนึ่งพันล้านนี้ให้กับท้องถิ่นเพิ่มได้ไหมครับท่านนายกถ้าท่านให้เขามาอีกแสนเจ็ดหมืล้านนีครับเขาจะได้ มีงบประมาณ35%เซ์เขาจะได้พัฒนาประเทศชาติเขาจะเดินหน้าพัฒนาท้องถิน่นดูแลรัษฎรในพื้นที่ท้องถิ่นเขาได้อย่างดีกว่านี้มากครับและสิ่งที่น่าผิดหวังสิ่งที่น่าช้ำใจกับพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านท่านครับท่านานทราบไหมครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่องบประมาณปี6 7นี่ครับ เขาบอกว่าให้รับถ่ายโอนรอพศอตอมาทั้งหมดครับรอพศต่อทั้งหมดทั้งประเทศนี้มีอยู่9,082แห่งครับถ่ายโอนมาแล้วทั้งหมด4,276แห่งครับอก12อบจรับมาแล้วครับเหลือ14อบจอยังไม่รับครับวันที่ถ่ายโอนจานครับเขามีคู่มือครับให้กับอบให้ให้กับองค์การหมหือนส่วนจังหวัดครับเขาบอกว่ารอพศอตอ ไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์แอลเนี่ยไซส์เอสรัฐจะต้องอุดหนุนให้1ล้านบาทครับไซส์เอ็มล้านบาทครับไซส์แอลล้านบาทครับแต่พอองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ62งแห่งที่รับมาครับกลับให้เขาเท่าไหร่ท่านประธานทราบไหมครับนี่ให้เขารับภารกิจไปแล้วและยังไปต้มเขาอีกนะครับ <S S, ไซส์เอสให้มาแค่4,0,000 0บาทครับไซส์เอ็มให้มาแค่6 5 0 0 0หนบาทครับ สายอลหนึ่งล้านบาทครับนี่คือต้มกันชัดๆทานครับให้ภารกิจเข้ามาให้คนเข้ามาให้สิ่งที่เขาต้องมารับภาระเพิ่มเติมขึ้นมาแต่สุดท้ายให้เงินเขามาไม่ครบอีกแต่เขียนคู่มือให้ตั้งเยอะแต่ให้มาไม่ครบอีกครับที่หนักไปกว่านั้นทจานครับที่หนักไปกว่านั้นนะจานครับอัตรากําลังขนาดรอพศอตอ ขอให้อัตราบุคลากรมาไซเอ S7 คนไซเอ็สิ M12 คนไซอลสิ L14 คนครับแต่สำนักงบจัดสรรให้เฉพาะที่มีตําแหน่งส่วนที่กเกษียณราชการที่ยังหาคนครองตําแหน่งไม่ได้ไม่จัดสรรมาอีกครับแล้วผมถามสิครับรอปสตเนี่ยเคยมีเจ้าหน้าที่ถ4สิบคนเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชน500ร้อยคนนะครับวันหนึ่งกเกษียณไปสองคนก็ต้องให้เขอรอจัดสรรเลยครับ ถึงจะจัดสรรออกมาทำไมไม่จัดสรรให้ขเขาก่อนนะครับเขาจะได้รับโอนหรือเปิดกรอบอัจจาลูกจ้างแต่ละปีมาเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนก่อนครับนี่เป็นสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดช้ำใจมากที่สุดในการรับโอนรอปศตอมาครับช้ำใจเรื่องที่สองท่งานประธานครับเกี่ยบรปศตออีกครับเมื่อรับโอนรอปสตอองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศก็มีความคาดหวังว่า จะได้ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกับรัฐบาลได้อีกครับสำนกักงานตอบมาอีกครับบอกว่าขอได้เฉพาะเงินที่ตกลงกันไว้ SML หนึ่งล้านที่ห้มันไม่ครบอะครับแต่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขอไม่ได้ครับพอย้ายพอถ่ายโอนมาเป็นองค์การบริหารจังหวัดองค์การบริหารจังหวัดรปตก็ต้องจัดซื้อรถอะท่านารนครับนนรถอ,นนอิมเมอ์เลนนะครับ เพื่อส่งคนป่วยไปยังโรงพยาบาลอำเภอส่งไปยังโรงพยาบาลจังหวัดองค์การผลิตจังหวัด <c oughs> เงินก็น้อยอยู่แล้วต้องมาหาเงินซื้อเรื่องนี้ซื้องบประมาณเรื่องนี้อีกเงินก็หมดไปอีกครับผมก็เลยบอกท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายรฐมตรีนะครับท่านนายรฐมตรีประกาศเลยครับว่าวันนี้ท้องถิ่นไทยในอนาคต ต้องมีความเข้มแข็งมากกว่านี้ท้องถิ่นไทยต้องเดินหน้าพัฒนาประเทศพร้อมกับรัฐบาลผมฝากไปถึงนายฐมตรีครับเอาสูตรผมไม่ใช้นะครับปีนี้นะครับนายฐมตรีบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็นส่วนกลาง70.1% 70.9%ส่วนท้องถิน่น29.1% ผมเชื่อครับว่าไม่มีใครทราบปัญหาคนในพื้นที่ดีเท่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่มีใครทราบปัญหาเรื่องราวในจังหวัดดีกว่าคนท้องถิน่นท่านนายกเปลี่ยนแปลงสูตรนะครับและท่านจะเป็นนายกตรีคนแรกเลยครับครั้งแรกไปปัดธรรมมาวางกรอบไว้สมัยนายชวนหลีกภัยเป็นนายกตีเมื่อปี2อ1 2่อบอบอกว่าท้องถิ่น ส่วนกลางต้องหนึ่งร้อยส่วนท้องถิ่นต้องสาสิบห้าครับวันนี้นายยมตรีกล้าเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนกลางแค่หกสิบเปอร์เซ็นครับส่วนท้องถิ่นสี่สิบเปอร์เซ็นต์แลลวครับและผมเชื่อว่าคนท้องถิน่นคนไทยทั้งประเทศจะรักนายมตรีครับผมฝากให้ท่านประธานไปถึงนายมตรีด้วยครับท่านยังไม่มาครับท่านยังอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบท่านมาแล้วท่านประธานช่วยบอกเขาด้วยว่าผมแนะนําเรื่องนี้ให้ครับ สุดท้ายนี้ท่านประธานครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากถึงนายฐมตรีครับประเทศไทยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเรามีพี่น้องเกษตรกรเยอะครับเกษตรกรทำสวนกันเยอะเรามีเรื่องระบบชนประธานที่ต้องแก้ไขเยอะเรามีสินค้าเกษตรที่เราต้องดูแลเยอะครับนายฐมตรีช่วยให้งบประมาณกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้นหน่อยครับ เพื่อรัมตรีเขาได้ไปทํางานแก้ไขระบบน้ําชุมพะธานแก้ไขภไัยแล้งแก้ไขปัญหาราคาแก้ไขปัญหาเรื่องสินค้าทางเกษตรให้ได้ดีมากกว่านี้ครับมรผมฝากท่านประธานไปถึงท่านนิรศรีด้วยครับรขอบคุณมากครับสวัสดีครับ